คือผมปกติเนี่ยตอนบ่ายๆนะรู้สึกจะอ่อนแรงแล้วก็เหนื่อยหรือว่ารู้สึกว่าเหนื่อยหอบตอนดึกๆนั่นก็คือถามคุณหมอว่าเกิดจากอะไรก็บอกเกิดจากการที่เราหยุดหายใจก็เลยปรึกษาหมอคุณหมอก็เลยบอกว่าลองดูไหมนะครับถ้าใส่แล้วอึดอัดใส่แล้วไม่ชอบก็ไม่เป็นไรให้ทดลองดู1อาทิตย์แต่พอหลังจากที่ใช้ไปสัก 3-4 วันแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันดีขึ้นเราจะดูได้ตอนที่เราตื่นขึ้นมารู้สึกสดชื่นนะสดชื่นขึ้นพอสดชื่นขึ้นแล้วก็อาการที่เคยมึนหัวก็เลย ดีขึ้นและยาที่เคยทานนะที่คุณหมอเคยจัดให้เนี่ยก็ลดยาลงนะครับลดปริมาณยาลงจากที่เคยทาน4-5อย่างเหลือตอนนี้ที่เหลืออยู่นี่คือ3อย่างเองรุ่นนี้แล้วเพื่อนจะเยอะและเป็นเพื่อนที่ถามผมว่าเอ๊ะทำไมแข็งแรงขึ้นดีขึ้นรู้สึกว่าสุขภาพดีกว่าก่อนเยอะนะครับผมว่าผมเปลี่ยนแปลงไปเยอะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีในด้านสุขภาพเดี๋ยวนี้จะไปไหนมาไหนเนี่ยนะไปถึงนครไปถึงกรุงเทพไม่ต้องเปลี่ยนมือนะฮะถ้าถามว่ามันแพงไหมมันไม่ได้แพงนะครับมันไม่ได้แพงจากการที่เรามีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็ผมก็กล้าพูดเลยครับตัวก่อนเนี่ยผมไป3เดือนทุก3เดือนผมต้องไปเจาะเลือดนะครับผมต้องไปตรวจหลายๆอย่างมากแต่ตอนนี้นะครับลดไปเกือบครึ่งหนึ่งโจรปล้นบ้านยังเหลือนะแต่ถ้าเจ็บป่วยนี่ไม่เหลืออะไรเลยเพราะนั้นบอกว่าอย่าลังเลใจนะครับอย่าลังเลใจเลยครับไม่แพงนะครับทางนี้เป็นทางเลือกนะครับแต่ในฟาร์มผมทางเลือกและทางรอดเมื่อเราได้2 อย่างเนี่ยทำให้ผมมีวันนี้นะครับก็อยากจะแนะนำนะหลายๆท่านที่ยังไม่ตัดสินใจเป็นเรื่องง่ายๆนะครับไม่ยากครับขอบคุณมากเลยครับ